สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกรกฎาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอด Line ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ใบแรกของคุณเองได้เป็นไพ่ The Chariot นะครับไพ่ไหนถือดาบไพ่เดอะสตาร์ไพ่ไนน์ออฟวานไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่เดอะซันนะครับก็โอเคค่อนข้างดีอยู่นะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะมีแค่9หมายที่มันอาจจะดูเป็นเนกาทีฟนิดนึงแต่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ถ้ามันไม่มีไพ่เนกาทีฟดังนั้นไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีโอกาสของความสำเร็จมานะครับมีโอกาสที่จะมีพลังงานของความสดใสนะครับเป็นไพ่เดอะซันเดอะซันเนี่ยคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับไรเดอร์เวทเลยแสดงว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎกำลังจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนผ่านบางสิ่งบางอย่างไปสู่ความรักที่มีความสดใสมีความสุขมีความสมหวังในอนาคตข้างหน้าถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะมีNine of Wandsแปลว่าตัวเราเองเนี่ยNine of Wandsแปลว่า9หมายแปลว่าตัวเราเองอาจจะยังมีภาวะมีความรู้สึกที่อาจจะดูมีอะไรบางสิ่งที่ยังติดค้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ไปถึงนะจุดปลายทางของความรักความสัมพันธ์ที่ดีพอแต่ถ้าเราใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้กันและกันให้มากกว่านี้อาจจะยังทำให้ความรักของคุณนั้นไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่มีความสำเร็จมีไพ่เดอะชาริออตเกิดขึ้นชาริออตเนี่ยนะครับมันเป็นไพ่ที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางหรือพูดง่ายคือไพ่ของการเดินทางระหว่างความรักความสัมพันธ์ที่ตัวคุณจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสำเร็จได้นะครับมันก็ย่อมมีปัญหามีอุปสรรคบ้างเหมือนทางเดินเหมือนถนนน่ะมันก็มีบ้างที่จะเป็นถนนลุกลังบ้างนะครับก่อสร้างใหม่บ้างหรือเพิ่มเติมบ้างอะไรแบบนี้ครับมันก็จะมีปัญหามีอุปสรรคในระหว่างทางบ้างนะไพ่ไนน์ออฟสวอร์ดเพราะบางทีเนี่ยเราก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นปัญหาความรู้สึกที่ต้องใช้เวลากับการเข้าใจการฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จได้มันก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามนะครับบางครั้งก็อย่าซีเรียสจริงจังเกินไปนายวานบางทีเราก็ซีเรียสเราก็จริงจังกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเราปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วเราแค่ประคับประคองนะครับในเวลาที่มันอาจจะยากลำบากเพื่อเราจะได้ไปถึงณจุดปลายทางความสำเร็จเดอะซันยังรอคุณอยู่แสงสว่างนำพาชีวิตนะครับความอบอุ่นความสมหวังนะความรักความเมตตาความดีงามกำลังรอคุณอยู่ไพ่เดอะสตาร์คุณต้องถ่ายเทพลังงานเหมือนราชินีคนนี้กำลังถ่ายเทพลังงานน้ำออกจากตัวของเธอนะครับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นกับสิ่งดีๆแต่ในขณะเดียวกันราชินีคนนี้ก็บาลานซ์สมดุลระหว่างน้ำกับบกนะครับขาข้างนึงอยู่บนบกขาข้างนึงอยู่ในน้ำเห็นไหมครับแล้วก็ถ่ายเทน้ำลงมาเห็นไหมครับเป็นการปล่อยการเสียสละการปล่อยวางความรู้สึกเพื่อที่เราจะได้ไปต่อกับความรู้สึกที่มันดีกว่านี้เพื่อให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องปรารถนาถูกไหมครับประมาณนั้นทีนี้เราไปต่อกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับจะเป็นยังไงกันต่อบ้างขอไพ่นะครับให้กับชาวกรกฎลัคนากรกฎด้วยนะครับไพ่5ดาบไพ่เดอะทาวเวอร์อัศวินถือไม้แล้วก็เป็นไพ่6ดาบไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่คิงถือเหรียญอิทธิพลใต้สำรับ4ดาบความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดูหยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะความรักของคุณอาจจะมีปัญหาการทะเลาะกันบ้าง5ดาบกับทาวเวอร์มา5ดาบกับทาวเวอร์เนี่ยเป็นปัญหาความรู้สึกกับความสัมพันธ์ถ้าคุณใช้อารมณ์เกินไปนะครับอ
ัศวินถือดาบเนี่ยบางครั้งเนี่ยเป็นการฟันฝ่าอุปสรรคมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าใช้อารมณ์มากเกินไปมันก็จะทำให้เกิดปัญหากับการทะเลาะหรือมี mindset ความคิดต่างๆอาจจะดูไม่โอเคต่อกันและกันได้นะครับมีไพ่ The Tower เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีเกณฑ์ของการทะเลาะกันอาจจะมีการจบเลิกลากันไปในบางคนนะครับบางคนอาจจะมีการจบเลิกลากันถ้าคุณยังทะเลาะกันต่อถ้าคุณยังไม่หยุดถ้าคุณยังเขาเรียกว่าอะไรล่ะแตกเป็นแตกพังเป็นพังอ่ะบางคนอาจจะมีมานะทิฐิกับความรู้สึกเยอะจนเกินไปนะครับไหนถือดาบบางครั้งเราก็บุกลุยนะครับเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเจ็บปวดกับความสัมพันธ์มานานเราอาจจะอยากต้องการทวงความยุติธรรมกลับคืนแต่การทวงความยุติธรรมกลับคืนมาสิ่งที่คุณได้คือความว่างเปล่าเพราะอะไรครับเพราะทุกอย่างอาจจะจบไปในสิ่งที่คุณต้องการนั่นคือคุณต้องเลือกนะครับว่าคุณเลือกที่จะจบหรือเปล่าถ้าคุณเลือกที่จะจบอันนี้คุณยอมรับกับผลที่ตามมาได้คุณก็เลือกทำได้แต่ผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาชี้นำแต่แค่มาแนะนำว่าถ้าคุณไม่อยากจบคุณอย่าทำวิธีนี้เพราะว่าการใช้อารมณ์มีแต่จะทำให้ทรงแล้วก็สุดลงไปจริงๆไม่ใช่ทรงอ่ะมันมีแต่จะสุดลงไปเพื่อที่จะแตกหักกันแล้วก็จบกันไป The Tower แปลว่าการเลิกกันอย่างกระทันหันนะครับกับการมีการทะเลาะเบาะแหว่งกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามีสติกับการคิดการตัดสินใจเราอาจต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกถ้าเรานะครับเป็น wrong distance relation บางคนอาจจะมีปัญหาใจกันมาค่อนข้างเลื้อหลังเพราะว่าการที่เรามีความรักที่เป็นทางไกลเนี่ย wrong distance คือความห่างไกลกันเนี่ยมันอาจจะทำให้ปัญหาความรักที่มันไม่สามารถแบบมี passion ต่อกันนะครับหรือมี passion แต่ก็มีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มันก็อาจจะทำให้ความรักดูเงียบๆนิ่งๆไปแล้วมันทำให้เรายิ่ง negative กับความสัมพันธ์สี่ดาบมันคือความรู้สึกที่เงียบสงบเกินไปมันทำให้คุณไม่รู้ว่าตกลงเขาอ่ะจะยังคงอยากไปต่อกับเราไหมหรือยังอยากจะยุติกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเรานะครับมันเลยทำให้เรายิ่งเนกาทีฟเกินไปนะครับทำให้ปัญหากับความรู้สึกและการใช้อารมณ์มันเกิดขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกตอบโจทย์นะครับไนน์ออฟวานคือความรู้สึกที่เจ็บปวดกับความสัมพันธ์แต่เราก็ยังกอดรัดมันเอาไว้นะแต่เรายิ่งกอดรัดมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาพอปัญหามันเริ่มลุกลามบานปลายสุดท้ายมันก็แก้ไขได้ลำบากแต่ถ้าเกิดคุณปรับวิธีใหม่กับการที่เราต้องปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้พยายามเอาความเนกาทีฟหรือความติดลบของเราเนี่ยถ่ายเทมันออกไปนะครับแล้วพยายามฟื้นฟูตัวเองโดยการที่เราต้องมีอนาคตกับการเดินทางนะครับบาลานซ์สมดุลไพ่ม้า2ตัวเป็นม้าสีดำกับม้าสีขาวนะครับ The Chariot เนี่ยหมายถึงการต่อสู้การดิ้นรนการเดินทางเนี่ยเราจะต้องควบคุมบางครั้งเนี่ยม้า2สีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของความต่างนะครับไม่ใช่แปลว่าแค่สีตามจริงแล้วอ่ะม้าเนี่ยมีเขาแบ่งสีเนี่ยเพราะเขาต้องการให้รู้ว่าบางคนก็มีขาวบางคนก็มีดำนะครับบางม้าเนี่ยอาจจะวิ่งกันคนละทิศคนละทางแต่ถ้าเราพยายามสมดุลให้เขากับเราไปในทางเดียวกันได้มันก็จะเป็นในลักษณะของความรักที่ลงเอยกันได้ความรักมันก็ต้องใช้เวลากับการเข้าใจการเรียนรู้การพัฒนานะครับไพ่เดอะสตาร์มันคือความหวังใหม่มันคือความรู้สึกดีๆการเปิดรับการปล่อยวางการปล่อยวางคือการเทน้ำลงนะครับออกจากสู่ร่างกายแล้วก็บาลานซ์สมดุลระหว่างบกกับน้ำขาข้างหนึ่งยืนอยู่บนบกอีกขาข้างหนึ่งจุ่มลงไปในน้ำมันคือการบาลานซ์ความสมดุลนะครับอันนี้เป็นความเปรียบของไพ่เนาะประมาณนั้นแล้วเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปสู่ความสำเร็จได้จากไพ่เดอะซันเดอะซันคือความหวังใหม่ดอกทานตะวันเนี่ยเปรียบเทียบกับในเรื่องของความสำเร็จนะครับเนาะประมาณนั้นแล้วก็มีความสดใสหรือพลังงานของการเริ่มต้นการปล่อยวางจะเริ่มต้นความรักความสุขความหวังมาอีกครั้งหนึ่งความรักมันจะเหมือนรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ไปถึงนะจุดเป้าหมายความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเรามีต่อกันได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางความรู้สึกอนาคตความรักความสุขความสมหวังความสดใสจะยังคงมีต่อไปสำหรับตัวคุณจากไพ่เดอะซันนะครับถ้าเรารู้จักที่จะมีแพชชั่นกับในเรื่องของความรักที่เราต้องพยายามเดินหน้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยวางกับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกนะครับต่างๆออกไป6ดาบคือการปล่อยวางนะครับหรือ move on กับความคิดของคุณนะ
เพื่อที่จะไปต่อได้คิงถือเหรียญคือพยายามหนักแน่นมั่นคงต่อความรู้สึกไม่ต่อความยาวไม่สาวความยืดใช้ความอดทนความอดกลั้นแล้วคุณจะไปถึงนะจุดเป้าหมายความรักความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้ชัยชนะความสำเร็จกับสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะมีอนาคตของความสดใสนะครับแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณยังคงมีดังนั้นให้คุณพยายามอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็พยายามมีแพชชั่นที่ไปเหมือนกับพัฒนาและเติบโตเพื่อที่จะไปถึงนะจุดปลายทางความสำเร็จคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆแล้วก็ move on กับความทุกข์กับสิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วเราจะไปถึงนะจุดปลายทางที่รอคุณอยู่สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ